โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน 2,056 คนมีครูและบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น163คนโรงเรียนมีการกำหนดแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและร่วมกันกำหนดแผนงานโครงการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยมีเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาคือ Smart Education ซึ่งประกอบด้วย Smart School Smart Students Smart Teachers Smart Administrators การขับเคลื่อนการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสู่ Smart Education นี้ดำเนินการในรูปแบบของโรงเรียนแห่งความสุข Happiness School Model ภายใต้ปณิธานที่ว่าเราปรารถนารอยยิ้มของนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนด้วยทีมงานที่มีความสุขโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาพร้อมทั้งการนำกลไกโลกยุทธศาสตร์ชาติและจุดเน้นสพฐ.มาเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการดำเนินงานที่เป็น The One Team ดำเนินการควบคู่ไปกับค่านิยมในการทำงานที่เรียกว่าค่านิยม 4C อันประกอบไปด้วยทุกคนมีความเอาใจใส่ในการทำงานทุกคนทำงานด้วยความโปร่งใสบริสุทธิ์ใจทุกคนทำงานโดยมีทิศทางร่วมกันอย่างชัดเจนและทุกคนร่วมมือร่วมใจในการทำงานผลจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบ Happiness Schoolก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์ของ Smart Education ดังนี้โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกมีหลักสูตรที่มีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอจำนวน3หลักสูตรได้แก่หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลหลักสูตรห้องเรียน Mini English Program หลักสูตรห้องเรียนเสริมทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานทั้งในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษารางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ABPL Award ปีพุทธศักราช2561รางวัลนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา IQA Award ประจำปีการศึกษา2561และรางวัลพระพฤหัสบดีประจำปีการศึกษา2562เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง4ด้านที่ดีและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบถ้วนสมบูรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีผลการประเมิน Reading Test ในระดับดีมากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มีผลการทดสอบ National Test ในระดับดีมากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ทุกคนมีผลการสอบภาษาอังกฤษ CEFR ผ่านระดับ A1 ขึ้นไปมากกว่าร้อยละ90และมีค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบ ONET สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติในทุกวิชานักเรียนได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติอีกเป็นจำนวนมากครูทุกคนมีผลิตภัณฑ์การทำงานที่เรียกว่า One Teacher One Product ครูมีการพัฒนาการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบ Active Learning ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอทั้งในและนอกโรงเรียนครูได้รับการคัดเลือกให้พัฒนาตนเองในต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในต่างประเทศอาทิเช่นประเทศออสเตรเลียประเทศจีนเป็นต้นครูทุกคนสามารถให้ความรู้และอบรมคุณธรรมให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดีบุคลากรทุกคนยอมรับความสามารถของกันและกันสามารถเป็นผู้นำและผู้ตามในงานต่างๆและทำงานร่วมกันในระบบทีมอย่างมีความสุขผู้บริหารมีภาวะผู้นำมีความเป็นกัลยาณมิตรในการทำงานพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและเป็นผู้นำทางวิชาการสามารถเข้าถึงได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงรอบด้าน
มีการดำเนินการนิเทศภายในด้วยระบบ Morning Brief ส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขนำพาโรงเรียนสู่เป้าหมายและบรรลุพันธกิจตามกลยุทธ์ที่กำหนดมีเครือข่ายการพัฒนาการบริหารงานทั่วประเทศการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนต่างๆมีโรงเรียนต่างๆเข้าศึกษาดูงานเป็นจำนวนมากมีการเผยแพร่รูปแบบการทำงานในรูปแบบการบรรยายการจัดค่ายความรู้ทำให้โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกเป็นโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับว่าโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกเป็นโรงเรียนที่มีวัฒนธรรมการทำงานที่เรียกว่าThe One Team ภายใต้การบริหารงานที่เรียกว่า Happiness School อย่างแท้จริง